ับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับบานเสกโลโซนะคะหลังจากที่แต่งงานรอบที่3กับการวิภากรค่ะเสกการแต่งงานอีกครั้งโชว์ทะเบียนสมรสพร้อมกับคำประกาศรอบที่3สุดท้ายแล้วหลังจากที่เคยแต่งงานแล้วก็ได้เลิกรากันไปค่ะล่าสุดนะคะทางเพจเสกโลโซค่ะของเสกโลโซนะคะหรือว่าเสกสรรสุขพิมายค่ะนักร้องคนดังก็ได้เผยภาพของเจ้าตัวนะคะกับการวิภากรค่ะพร้อมกับใบทะเบียนสมรสของทั้งคู่นะคะที่จดไปเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะรวมไปถึงข้อความที่ว่ารอบที่3สุดท้ายแล้วงานนี้ก็มีบรรดาแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแสดงความยินดีค่ะพร้อมทั้งกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้จำนวนมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเข้าโหมดหวานการวิภากรค่ะโพสต์จูงมือเสกโลโซเผยรัก20ปีไม่สูญเปล่าผ่านเรื่องราวมามากมายเหลือเกินสำหรับคู่ทรหดเสกสรรสุขพิมายค่ะและภรรยาคู่ใจอย่างการวิภากรที่ตลอดระยะเวลา20ปีที่ทั้งคู่นั้นใช้ชีวิตคู่ได้เกิดเรื่องต่างๆมากมายจนทั้งคู่นั้นแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางแต่สุดท้ายแล้วก็ได้กลับมาเจอกันและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอีกครั้งแม้ตอนนี้จะยังมีเรื่องความขัดแย้งระหว่างกันและภรรยาคนอื่นๆของเสกอยู่บ้างแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดละค่ะเรียกว่างานนี้นะคะดูเหมือนว่าหนุ่มเสกของเรานั้นจะแฮปปี้มากๆเลยละค่ะและเรานะคะก็มีภาพมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็ทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ